กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารกันในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ทวิตอ,อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เพชรกรุนพลได้ลงพื้นที่หาเสียงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยในคลิปวิดีโอระหว่างที่เพชรกรุนพลกำลังหาเสียงอยู่นั้นได้มีชายเสื้อเหลืองรายหนึ่งเดินเข้ามาชวนถกเถียงถามว่าพี่ายอยากเป็นใหญ่ใครคุมอยู่ซึ่งเพชรก็เลยถามกลับไปว่าพี่รู้หรือเปล่าพรุ่งนี้ฝนมันจะตกนะชายคนดังกล่าวตอบว่าไม่รู้เพชรจึงสวนกลับไปว่าไม่รู้ และพี่รู้ได้ไงว่ามันจะเป็นประธานาธิบดีเรียกเสียงหาให้กับประชาชนที่ยืนอยู่บริเวณโดยรอบต่อมาชายคนกล่าวยังถามต่อว่าดูสิผมถามว่าไม่มีใครห้ามได้ดูยุคสุจินดากับจำลองสิเกิดทันไหมยุติได้โดยอะไรเพชรก็ตอบกลับไปอย่างสุภาพว่ารู้ไหมพี่พี่อย่าพึ่งสวนผมนะรู้ไหมว่าที่เขาบอกว่าพืษภาธมินสิ่งที่ม่ควรเกิดขึ้นคือการปฏิวัติตั้งแต่แรกหากไม่มีการปฏิวัติ ก็ไม่ต้องมีการเรียกให้หยุดถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันเรามีตำรวจอายการเรามีหน่วยงานเต็มไปหมดแต่แปลกเนอะกับกลายบินว่าเวลาประเทศชาติมีปัญหากลับบอกว่าทหารเป็นคนเก่งที่สุดไม่ใช่ทหารไม่ดีแต่ไม่ใช่หน้าที่ทหารก้าวไกลจึงบอกว่าร้อยวันแรกจะขอประชามติจากประชาชนเอาทหารออกจากการเมืองโดยระหว่างนั้นได้มีหญิงสองรายที่ใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันได้พาชายคนกลาวออกไป ซึ่งเพชรก็บอกว่าไม่เป็นไรดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ